สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า 246 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2565หรือว่า2022นั่นเองนะคะฉะนั้นก็ดูคลิปนี้อย่างมีสติอย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตานะคะขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางพอหรือเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มัน general reading ทำนายโดยภาพรวมทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงเป็นเรื่องปกตินะคะสิ่งเหล่านี้เราเองต้องกำหนดดวงชะตาของเราเองฉะนั้นเราดูเป็นคำเตือนเป็นกำลังใจมารับพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกอาคาพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะมีเป็นพี่หินมงคลนั่นแหละแล้วก็ลัคกี้ชามสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยอาจารย์ทำคลิปเหล่านี้ตั้งแต่หลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วนะคะก็ยังคงทำต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์แปะเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วนะคะคือมีร่วม300เกือบ400เอพิโซดแล้วนะคะสามารถไปดูวนได้เลยเพราะว่าเป็นtimeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าอยากเห็นหน้าอาจารย์นะคะเป็นพิกอาคาหรือพิกาเด็กนะคะ KF is extra ก็คือกิ่งฟ้า extra ก็คือเพิ่มเติมเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็รวมถึงตัวอาจารย์เองเป็นสาว plus size ก็เลยตั้งใจที่จะตั้งชื่อคลิปเป็นคำว่า KF is extra อันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็ได้มาพูดคุยได้เจอกันนะคะก็สามารถไปดู playlist ที่อาจารย์แปะเอาไว้จะมีร่วมประมาณ30หรือ40chapter หรือ episode นะคะเป็น timeless เหมือนกันฉะนั้นดูวนได้นะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนแล้วนะคะดูดวงโดยภาพรวมฉะนั้นเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนมีนาคม2565นะคะเรามาดูดวงกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่ที่เน่แล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะดูเป็นแนวทางกันนะคะราศีพฤษภนะคะ positive outlook be candid The Fool, The Empress, Four of Wands, Six of Pentacles, The Lovers, The Hangman, The Chariot, King of Swords.Knights of Cups, Six of Swords, Six of Cups, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Queen of Cups พลังงานของคุณขึ้นสวยเนาะราศีพฤษภขึ้นค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีมากนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่ายามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อนะคะเป็นคำที่อาจารย์พูดจนขึ้นใจมากๆว่าถ้าพลังงานขึ้นในทิศทางที่ดีหรือพลังงานขึ้นในแนวทางที่ดีนะคะรวมถึงมีพลังงานด้านบวกเยอะนะคะในราศีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าก็อย่าหลงระเริงค่ะคือดวงเปิดฟ้าเปิดค่ะต้องบอกแบบนี้เลยว่าเหมือนดวงของคุณมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือว่าไปในทิศทางที่เป็นในเชิงที่บวกมากยิ่งขึ้นหรือว่าท่านใดที่อาจจะประสบกับปัญหาอยู่หรือมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของคุณอาจจะทำให้เรามีสติมากขึ้นรู้จักการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาต่างๆจัดการอารมณ์ตัวเองแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างมันมีโอกาสที่จะดีมากยิ่งขึ้นอาจารย์เชื่อนะคะในพลังงานการทำความดีต่างๆในรูปแบบต่างๆถ้าคุณมีดีอยู่ในตัวหรือมีพลังงานด้านดีคือเป็นคนที่กระทำความดีในรูปแบบต่างๆอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งดีๆมันมีโอกาสที่จะเข้ามาหาตัวคุณตามที่คุณคิดนั่นแหละนะคะฉะนั้นก็หมั่นทำแต่สิ่งดีๆละกันนะคะโดยที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนนะพลังงานแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณมีหลายสิ่งที่ต้องจัดการที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันคำว่าคิดเยอะเนี่ยเป็นการคิดเยอะในทางที่ดีคิดว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นจัดการยังไงคือมันเหมือนกับว่ามีความคิดที่มันเป็นในเชิงที่บวกมากยิ่งขึ้นเหมือนโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งมีการพัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งซึ่งมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆคุณจะโดดเด่นในเรื่องการเจรจาวาทศิลป์นะคะการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะหรือว่าใครที่อาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำนิดนึงบางท่านอาจจะแบบเหมือนขายของออนไลน์ตอนดึกๆอะไรอย่างนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะจะค่อนข้างดีแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องทำงาน OT Overtime ค่อนข้างเยอะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะเหมือนกันหรือบางท่านอาจจะมีอาชีพเพิ่มมีการขยับขยายที่ทำงานหมายความว่าการทำงานของคุณบางคนทำบริษัทก็อาจจะขยับขยายกิจการของคุณหรือว่าเป็นการขยับขยายช่องทางหรือลู่ทางในการทำเงินมากยิ่งขึ้นจะเป็นอารมณ์นี้เลยแล้วก็มีโอกาสทำแล้วประสบความสำเร็จซะด้วยนะคะคือมันเป็นทิศทางที่ดีมากแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้รับความเมตตาจากหลายๆด้านนะคะมีคนเมตตาเอ็นดูแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีอาการขี้เบื่ออยู่บ้างนะคะต้องระมัดระวังว่าพลังงานที่จะเป็นตัวกั้นทุกอย่างที่มันดีค่ะก็คือพลังงานความขี้เกียจของเรานะคะฉะนั้นอย่าขี้เกียจทำอะไรก็จงอดทนพยายามนะคะเพราะว่าความสำเร็จมันอยู่ในกำมือของคุณหรือว่ามันกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะฉะนั้นต้องลงมือทำด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยบางท่านน่ะมีโอกาสนะคะที่จะกลับไปทำอะไรเดิมๆเก่าๆก็เป็นได้นะหรือว่าอาจจะลื้องานเก่ากลับมาทำหรือต้องไปศึกษาตำราเดิมๆเก่าๆเป็นไปได้ก็มีโอกาสที่จะเหมือนเป็นการรื้อฟื้นความจำต่างๆหรือว่าอาจจะมีคนที่คุณเคยรู้จักได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมันจะหวนกลับมาก็เป็นได้นะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยดูแลตัวเองให้มากๆดูแลสุขภาพด้วยละกันเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเข้ามาเหมือนเป็นการเปลี่ยนดวงของคุณไปในทางที่ดีนะคะหรือว่ามีเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขมันแล้วมันจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเป็นได้หมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือมีความจริงใจกับใครคุณก็จะได้ความจริงใจตอบกลับมาแต่ถ้าใครที่มันไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดีกับเราก็มีเหตุที่จะเหมือนมาลายสิ้นไปหรือออกไปจากเรานั่นเองนะคะฉะนั้นก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการงานแบบเจาะลึกกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง Five of Pentacles King of Cups The High Priestess The Magician The Devil โอเคในเรื่องการงานของคุณนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณเหมือนกับว่าอะไรที่หยิบจับเป็นเงินเป็นทองเป็นการเป็นงานคุณทำหมดก็ได้สำหรับบางท่านที่อาจจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้มีช้อยส์เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการลงมือทำทุกอย่างเหมือนลุยแหลกลุยไปเลยทำไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือถ้าใครคิดจะเปลี่ยนในเรื่องการงานคือคำว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่ที่อื่นเลยตอนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นคำว่าอยู่ที่เดิมหรือเป็นการที่วางแผนเพื่อเดินหน้าต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะถ้าคิดจะลาออกจากงานต้องมีที่ใหม่รองรับนะต้องบอกไว้ก่อนนะไม่งั้นคุณล่องลอยแน่นอนนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนว่าพลังงานกองนี้หรือพลังงานราศีนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณต้องอยู่นิ่งๆอยู่กับที่หรือทำอะไรก็อาจจะเป็นคำแบบเหมือนอะไรที่มันคล้ายๆเดิมนะคะวนเวียนกลับมาหรือเป็นงานที่เราอาจจะถนัดอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เราต้องพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ถือว่าเป็นในทางที่ดีแล้วก็ตัวคุณเองค่อนข้างเอาตัวรอดได้เก่งหรือว่ามีความคิดหรือสติปัญญาที่ค่อนข้างโอเคมาเลยทำให้หลายๆอย่างที่คุณทำมันค่อนข้างโฟล์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็อาจจะแก้ไขด้วยตัวของคุณเองได้หรือว่ามีคนมาคอยช่วยเหลืออยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องบอกเลยว่าถ้าใครคิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครดูดีๆจงมีรายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะว่าพลังงานยังขึ้นเป็นคำเตือนว่าระวังการโดนหักหลังการโดนหลอกลวงหรือว่าการที่มีคนคิดไม่ดีกับเรานะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องการเงินที่มันเข้ามาคุณต้องพิจารณาและก็ดูดีๆแล้วนะอันนี้เป็นคำเตือนนะคะถ้าบางคนอาจจะไม่ได้ร่วมหุ้นหรือไม่ได้ทำอะไรที่เป็นผลประโยชน์อะไรร่วมกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะคือพลังงานแค่เตือนคุณเฉยๆว่าช่วงนี้ระวังนิดนึงนะว่าจะทำอะไรดูดีๆนะคะดูพวกเอกสารสัญญาต่างๆดีๆหรือว่าถ้าบางคนจะทำเป็นแบบเป็นนักบัญชีอะไรต่างๆอะไรที่มันต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินต่างๆดูให้มันดีๆนะคะเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีโอกาสที่เหมือนต้องกลับมาแก้ไขหรือว่ามีเรื่องที่เราต้องจัดการประมาณหนึ่งเลยนะคะถ้ามันเกิดทำผิดพลาดไปตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือถ้าตัวคุณเองเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์หรือทำอะไรไม่ดีมันจะเข้าหาตัวคุณเองไว้ต้องระวังสิ่งนี้นะแต่ถ้าใครทำไม่ดีกับเรามันก็จะเป็นวิบากกรรมของเขาก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ากรรมใครกรรมมันแต่แค่ว่าคนที่มันไม่ดีมันจะทำให้เราตาสว่างมากยิ่งขึ้นหรือว่าเหมือนเหตุถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมันมีเหตุที่จะออกจากเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายออกไปก็เป็นได้นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้าคุณทำอาชีพที่เหมือนต้องประสานงานเหมือนเป็นมันอยู่ตรงกลางอะค่ะเพื่อประสานงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นค่อนข้างดีคือพลังงานเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ว่าคุณทำอะไรหยิบจับอะไรก็คือค่อนข้างที่จะเก่งอะค่ะเอาตัวรอดเก่งหรือว่า ทำได้หลากหลายอย่างนะคะมีความสามารถหลากหลายอย่างหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยงานค่อนข้างวิ่งเข้ามาชนเยอะบางคนบอกว่าโหงานมันเยอะมากเลยค่ะก็ท่องเขาไว้นะคะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำเพราะงานมันหายากด้วยหนึ่งส่วนแต่อาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าบางคนบอกอาจารย์คะหนูหางานไม่ได้1อาจารย์บอกเสมอนะไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ก็คือเลือกที่เหมาะสมกับเราในระดับหนึ่งละกันแต่ไม่ใช่ว่าเลือกเยอะจนเกินไปจนไม่มีนะคะคืออาจารย์ยังมองว่าคนเรามันสามารถที่จะหยิบจับอะไรต่างๆนานาที่มันสามารถเป็นเงินเป็นทองได้ถ้าสมมติคุณหลังชนฝาจริงๆคนเรามันต้องดิ้นรนนะคะมันต้องพยายามอดทนยังไงก็สำเร็จแน่นอนนะคะฉะนั้นพลังงานแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานถ้าในกรณีบางท่านอาจจะยังไม่มีนะคะแต่คุณเองต้องดิ้นรนไม่ใช่ว่ารอคอยให้โชคดีหรืออะไรมาเข้ามาหาเราความโชคดีความต่างกับความวิเศษความอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหาเราเองต้องเดินเข้าหาเขาด้วยนะคะไปหางานนู่นนี่นั่นแล้วก็พลังงานแบบนี้เนี่ยบางท่านอาจจะทำมากกว่า1อาชีพมีโอกาสที่จะมีรายรับเข้ามามากกว่า1อย่างก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เราบอกว่าต้องจัดการแก้ไขอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ถ้าใครที่ทำอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเกี่ยวกับเรื่องพวกแนวพวกหุ้นอสังหาอะไรที่แบบเป็นบริษัทใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยที่อาจจะเกี่ยวโคกับซื้อมาขายไปก็ได้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องออกแนวพวกกิเลสต่างๆแฟชั่นของสวยงามของมีกลิ่นหอมนะคะของที่คุณซื้อแล้วเกิดกิเลสช่วงนี้จะค่อนข้างขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะหรือเรียกว่าปากพารวยนะคะหรือบางคนติดต่อเจรจาประสานงานแล้วได้เงินเข้ามาเยอะช่วงนี้เราบอกว่ามันโดดเด่นมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทำอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาก็เด่นอยู่แล้วล่ะค่ะก็ช่วงนี้เราพูดดีก็เข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวนะคะฉะนั้นพูดแต่สิ่งดีๆดีกว่านะคะเด่นนะคะในเรื่องการงานถือว่าโอเคนะคะเป็นช่วงของการดิ้นรนการพัฒนาการปรับปรุงไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นได้บางท่านอยู่ที่เดิมแหละแต่มันเหมือนมีเรื่องท้าทายเข้ามาแต่คุณก็เอาตัวรอดได้ไม่น่าเป็นห่วงอะไรการเรียนช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายนะคะเรามาระวังเรื่องการทะเลาะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมเรียนด้วยนิดนึงแต่ช่วงนี้ถ้าอ่านหนังสือเยอะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเพราะช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าทะเลาะกับตัวเองก็ได้ไม่ใช่ทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีว่าอะไรเงี้ยหรือเป็นความสับสนเป็นความลังเลและโลเลนะคะว่าจะไปตรงนี้ดีไหมหรือตรงนั้นดีมันจะเป็นคำว่ากำลัง make a decision คือกำลังตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้ในเรื่องการเรียนบางท่านบอกตัดสินใจว่าจะอยู่เมืองไทยหรือจะไปเมืองนอกมันเป็นแบบได้เหมือนกันแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องหรือว่าคุณจะมีเหตุผลว่าคุณจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนดีนะคะคุณจะหาคำตอบของตัวคุณเองได้แล้วก็บางท่านถ้าคิดไปต่างประเทศคือไปได้ถ้าทุกอย่างพร้อมหลายๆอย่างพร้อมนะคะคือคุณไปได้นะคะหรือว่าแปลว่าบางท่านอาจจะกำลังวางแผนที่จะไปต่อต่างประเทศก็ได้หรือไปทำงานต่อก็ยังได้เลยนะคะหรือว่าทั้งเรียนทั้งทำงานก็ว่ากันไปแต่ถ้าสำหรับบางท่านอาจจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มดีมากๆนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดตัวเราเองด้วยหรือว่าเป็นการหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางท่านอยากสอบผ่านสอบได้คือมันต้องอ่านเยอะมันต้องพยายามเยอะมากกว่าคนอื่นเขานิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ถึงจะทำสำเร็จเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นคำว่าการขยายความการอ่านเยอะๆการทำอะไรเยอะๆมากกว่าคนอื่นเขามีโอกาสประสบความสำเร็จฉะนั้นมันไปในทิศทางที่ดีแต่ช่วงนี้เรามาระวังนะในเรื่องการทำงานกลุ่มหรือบางคนอาจจะต้องทำงานแบบต้องโคกับคนอื่นเยอะค่ะช่วงนี้ระวังนิดนึงการมีปัญหานะคะถัดไปนี้เรื่องการเงินไพ่ขึ้น Ace of Pentacles ขึ้นมาเลย Ace of Wands ขึ้นมาด้วยจ้า Ten of Wands เงินมาจากความพยายามแล้วเงินเข้ามาเยอะมากนะคะช่วงนี้เราบอกว่าเงินดีมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินได้อยู่หรือว่านำเงินเพื่อเอาไปต่อยอดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเอาไปสำหรับเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวหรือการศึกษาต่างๆก็ดีนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยหาเงินมาได้ดีแต่อาจจะหมดไปกับค่าเรียนให้กับบริวารลูกหลานอะไรก็ว่ากันไปหรือบางคนบอกอาจจะหมดเงินไปกับน้องหมาน้องแมวก็ได้เป็นบริวารต่างๆคือได้หมดนะรวมถึงน้องสัตว์เลี้ยงก็ได้เป็นได้หมดเลยแต่โดยภาพรวมเงินของคุณเข้ามาดีมากเนี่ยช่วงนี้เงินเข้าเป็นกอบเป็นกำนะคะก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยสมหวังในเรื่องการเงินนะคะมาจากความสามารถมาจากความพยายามมาจากหยาดเหงื่อและแรงกายของเราเหนื่อยหน่อยแต่ได้ดีนะคะเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินมากๆจริงๆการงานก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นนะคือเอาตรงเลยนะราศีพฤษภช่วงนี้ดวงของคุณเฮงมากเลยค่ะดวงเฮงจริงๆค่ะคือมีความเฮงมีความปังมากน่าอิจฉามากๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะย้ายตัวเองมาอยู่ราศีนี้นะคะโอเคถัดไปความรักคนโสดนะคะแต่พอมาพูดถึงความรักช่วงนี้บอกตรงๆเลยงานเงินเฮงเรียนโอเคมากช่วงนี้ความรักเลยบอกว่าพักหัวใจไปก่อนไหมแต่ถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมมันอาจจะมีคนเข้ามาแต่มันเป็นคนที่เราอาจจะแค่แบบอาจจะแค่รู้สึกแบบไม่ยังไม่ใช่หรือว่า เราอาจจะต้องมโนไปก่อนแบบนี้ดีกว่านะพูดตรงๆเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเนี้ยถ้าคุณโสดแล้วดีกว่าโสดแล้วคุณแบบมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากกว่าหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ายังหวงความโสดยังไม่พร้อมมีใครหรือบางท่านอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาก็คือพักหัวใจก่อนอย่าเพิ่งหาใครมาแทนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่มีใครอยากเป็นตัวขั้นเวลาของใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้บางท่านถามว่ามันมีคนเข้ามามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่จะเป็นคนที่เรารู้สึกว่ายังไม่สามารถพึ่งพาได้อะค่ะจะเป็นคนที่อาจจะถ้าแม่อายุน้อยกว่าก็เลยนิสัยเด็กมากๆหรือว่าอาจจะแปลว่าช่วงนี้เหมือนเราได้แค่มโนอะว่าอุ้ยจะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคือมีหลายปัจจัยว่ามันอาจจะแปลว่าดวงชะตาของเราอาจจะยังไม่ถึงที่จะมีใครเข้ามาหรือว่าเราอาจจะปิดกั้นหรือว่าเราเองอาจจะยังไม่พร้อมจริงๆที่จะมีใครหรือว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ายังไม่ใช่หรือยังไม่ชัดเจนกับเรานั่นเองนะคะฉะนั้นพูดตรงๆเลยโสดแล้วรวยโสดแล้วดีโสดแล้วเด่นนะคะในช่วงนี้ก็เลยบอกว่าพักหัวใจก่อนอย่าเพิ่งมีนะคะแต่ถ้าเดือนหน้าอาจจะมีก็ได้นะคะใครจะไปรู้ได้แต่ถามว่ามีเข้ามาไหมอาจจะมีเข้ามามากให้เลือกสรรก็เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาแบบเข้ามาผ่านๆนะคะเข้ามาเฉียดๆเข้ามาแล้วออกไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้นะคะถ้าคุณต้องการรักที่จริงจังและจริงใจตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วผ่านไปมันอาจจะมีเข้ามานะคะเรามาดูคนโสดที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันหรือบางทีบางครั้งอาจจะมี choice อาจจะเป็นตัวเราหรือตัวเขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่นะคะยังไม่ชัดเจนแต่มีโอกาสที่จะเลิกคุยกันนะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันอาจจะเกินการทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันหรือบางทีบางครั้งเขาเรียกว่าบุญหรือกรรมมันทำงานและตอนนี้หมดกรรมกันแล้วมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้แต่ถามว่ามีคนอื่นเข้ามาไหมถ้ากรณีคนที่คุณคุยด้วยมันไม่ใช่จริงๆนะคะมีโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาสูงนะคะแต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าคุณเป็นกลุ่ม LGBTQ มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอีกแบบเนืองๆหรือถึงขั้นได้เป็นแฟนกันนะคะแต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าดูคนดีๆนิดนึงแล้วก็มันอาจจะเป็นตัวเราที่เราอยากอาจจะเป็นรักเผื่อเลิกอยู่หรือว่าตัวเขาเองเป็นรักที่เผื่อเลิกอยู่นะคะฉะนั้นก็ขอให้ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาละกันนะคะเพราะพลังงานยังขึ้นคำว่ายังเป็นคำว่ายังคลุมเครืออยู่นิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหรือมีแฟนเนี่ยแหละเป็นยังไงนะคะโดยภาพรวมนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะคะบางท่านอาจจะมีการแบบแต่งงานมั่นหมายเป็นได้หมดเลยหรือว่าอาจจะมีข่าวดีมีบุตรมีลูกหรือบางท่านอาจจะรับน้องหมาน้องแมวมาก็ได้หรือบางท่านแปลว่าช่วงนี้รักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกดีกันมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรปิดบังกันหรือเปล่านะคะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าพูดกันไม่หมดหรือเปล่าทำให้เกิดปัญหาได้นะคะถ้ามันมีเรื่องโกหกถึงขั้นแบบคอขาดบาดตายเปรียบเทียบให้ฟังนะแบบถึงขั้นแบบมันรับไม่ได้จริงๆอ่ะต้องเรามาระวังการแยกทางออกจากกันอาจารย์ไม่อยากเห็นใครหย่าหรือว่าทะเลาะกันหรือเลิกกันเด็ดขาดนะคะแต่แค่ว่าพลังงานขึ้นมาให้ระวังช่วงนี้เอาไว้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วระวังเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าทุกคู่จะต้องเป็นตามที่อาจารย์บอกเรามาระวังถ้าระวังหรือว่าเท่าทันอารมณ์ตัวเองมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีเรื่องที่บอบช้ำกันอยู่หรือว่ามีเรื่องที่เหมือนไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับคู่ของคุณอยู่หรือเปล่านะคะต้องระวังตรงจุดนี้นะคะก็ขอให้ความรักกลับมาแข็งแรงดังเดิมนะคะแต่ถ้าใครความรักที่ดีอยู่แล้วดูตรงนี้เป็นแนวทางพอนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพเรามาระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบการกินหรือว่าทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะคะหรือว่าพวกโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนนะคะเหมือนเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำในร่างกายของเราหรือว่าระวังพวกท้องเสียท้องร่วงหรืออาหารการกินต่างๆนะคะระวังโรคเก่าที่จะกลับคืนมาเกิดจากกรรมค่ะกรรมคือพฤติกรรมของเราสมมติบางคนนะคะเคยเป็นภูมิแพ้มันอาการอาจจะดีขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับพวกฝุ่นไรเยอะหรือเราทำห้องให้ตัวเองสะอาดอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะอาจจะดีขึ้นแต่พอห้องเราสกปรกฝุ่นเยอะกลับมาเป็นภูมิแพ้เหมือนเดิมนะคะบางคนมีภูมิแพ้หลากหลายแบบเนาะแต่อันนี้ก็ให้เห็นภาพชัดเจนว่าระวังบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นโรคเดิมๆมันกลับมาหาเราอีกรอบถ้าเรายังทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆอยู่นะคะแล้วก็แต่ถ้าบางคนที่ป่วยอยู่แล้วก็หรือว่าไม่สบายอยู่หรือว่าเป็นโรคที่พอรักษาได้มีโอกาสที่คุณจะอาการดีขึ้นเหมือนกับว่าจากร้ายกับกลายเป็นดีนะคะมีโอกาสที่จะอาการบรรเทามากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของมีคมบาดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดเนาะสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างในมุมสว่างถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีผู้มีพระคุณที่ดีที่เลี้ยงดูเรามาไม่ว่าเป็นใครก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่บุญธรรม จงกตัญญูกับเขาให้มากที่สุดอย่าลืมทดแทนบุญคุณด้วยนะคะอาจารย์ยังพูดเสมอว่าความกตัญญูเท่ากับความเจริญมันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นอาจารย์พิสูจน์มาแล้วนะคะยิ่งให้สมมติเราให้ไปเท่านึงเราได้กลับมา10เท่า20เท่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้ด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็กำลังเราไหวหรือว่าเป็นการดูแลเทคแคร์ก็ได้นะคะถัดไปอีกมุมหนึ่งตามแบบมุมดาร์กนิดนึงเนาะพ่อแม่ที่น่ากลัวที่เราเห็นตามข่าวนะคะนะก็เห็นแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟอาจารย์เข้าใจแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยๆว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนแล้วก็รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ละกันนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านอาจารย์ขอดูให้นิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูจากอันนี้แล้วกันนะคะว่าทำบุญแบบไหนดีนะคะถึงจะดีสำหรับตัวเรานะคะพลังงานของคุณนะคะแนะนำว่าให้ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกอิฐหินปูนทรายนะคะหรือว่าให้วิชาความรู้ผู้อื่นก็ได้นะคะบางคนเป็นการแชร์วิชาความรู้ให้คนอื่นมีอาชีพอันนี้ก็คือเป็นบุญกุศลที่แบบสูงมากๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ยังได้เลยนะคะแล้วก็อิฐหินปูนทรายในที่นี้คือเป็นการสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างแบบสาธารณประโยชน์ต่างๆหรือว่าเป็นการสร้างสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นการร่วมบุญก็ดีนะคะหรือว่าโรงทานทำเกี่ยวกับเรื่องโรงทานยังได้หรือว่าไปร่วมบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงทานต่างๆจะยิ่งดีนะคะแล้วก็บริจาคเกี่ยวกับเรื่องพวกค่าน้ำค่าไฟหรือจะเป็นพวกเอาน้ำน้ำดื่มนะคะหรือน้ำปานะต่างๆไปบริจาคนะคะหรือไปถวายนะคะให้กับพระหรือแม่ชีก็แล้วแต่เรานะคะแต่จริงๆอย่างที่บอกคืออาจารย์บอกเสมอว่าถ้าเราอยากทำกับคนที่ยากไร้หรือว่าคนที่คือคนที่มันไม่มีจริงๆอะค่ะเราก็สามารถช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินได้จะถึงบอกเกี่ยวกับเรื่องพวกโรงทานจะยิ่งดีนะคะเป็นการให้สิ่งต่างๆโดยที่สร้างให้คนอื่นมีมากขึ้นดีมากขึ้นเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันเองก็ได้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ยังได้นะคะแต่ในพลังงานที่อาจจะเห็นมันเหมือนกับว่าช่วยเหลือในเรื่องเพื่อนมนุษย์กันเองนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอาจารย์พูดเลยว่าคุณยิ่งได้บุญกุศลตรงนี้มากๆแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านที่เป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดได้นะคะอาจารย์จะมีเคล็ดลับแปะเอาไว้เรียบร้อยไปลองไปดูลิงก์ใต้ description ที่อาจารย์แปะเอาไว้อยู่เสมอนะคะตลอด24ชั่วโมงไปดูได้นะคะแล้วก็สำหรับบางท่านไม่สะดวกหรือว่าไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้นะคะเป็นการวาดรูปการวาดเขียนนะคะบางท่านอาจจะเป็นการอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้บางคนออกกำลังกายบางคนเล่นโยคะหรือว่าบางคนถักนิตติ้งทำงานฝีมือต่างๆเพื่อให้เกิดสมาธิหรือฟังเพลงปรับสมาธิก็ได้มีหลากหลายเวในการทำมากๆทำให้เราเกิดสมาธิฉะนั้นจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์พูดแบบนี้คืออะไรอยากให้คุณมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนถ้าคุณมีสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆมันก็จะดึงดูดเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ของเราว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะอารมณ์ช่วงไหนเราต้องดึงสติกลับมานะหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราจะแก้ไขได้อาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณมีสตินะชีวิตของคุณไม่ต้องดูดวงเลยอันนี้พูดจริงๆมันจะกลายว่าเราจะรู้เท่าทันทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีสตินั่นเองหรือว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาโลกล่าที่อาจารย์บอกเลยนะคะแต่อย่างที่บอกคือต้องทำโดยที่เราเองไม่เบียดเบียนตัวเราเองหรือเดือดร้อนตัวเราเองด้วยนะคะฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขแล้วก็สุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพใจแข็งแรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดถึงกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ